สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by Spyto ประจำเย็นวันที่22พฤศจิกายน2565นะครับวันนี้ตัวเซตเองก็ยังคงปิดในแดนลบนะครับโดนลดลงไปประมาณ 3.53 จุดนะครับหรือลดลงไปประมาณ 0.22% มาอยู่ที่ระดับ 1615.33 จุดนะครับระหว่างวันเนี่ยตัวช่วงต้นตลาดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปสูงถึงระดับ 1629 นะครับก่อนที่จะลดช่วงบวกลงมาในภายหลังแล้วก็ปิดในแดนลบไปนะครับหุ้นที่เป็น most impact ในอันดับที่1จะเป็นตัว True นะครับตัวลดลงไปประมาณ 7.63% นะครับ impact ต่อตลาดประมาณ -1 จุดนะครับอันดับที่2เป็นตัว Dtac นะครับลงไปประมาณ 10.06% impact ต่อตลาดไปประมาณ -0.87 จุดนะครับประเด็นสำคัญที่กดดันหุ้นทั้ง2ตัวให้ปรับตัวลงขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่ทั้ง2บริษัทนี้เนี่ยยกเลิกการทำ Tender Offer นะครับแต่ว่ายังคงแผน M&A ไว้ต่อนะครับทำให้ราคาที่ถูกดันขึ้นมาใกล้ๆกับระดับ Tender Offer ในช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันก็ถูกเทขายออกมานะครับทำให้ลงมาค่อนข้างเยอะเลยอันดับที่3มีตัวC นะครับปรับตัวลดลงไปประมาณ 1.74% อันดับที่4เป็นตัวปตท.สผ.แล้วก็อันดับที่5เป็นตัว SCGP นะครับจะเห็นได้เลยว่าตัวเซตนะครับลักษณะการเคลื่อนไหวในตอนนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการเคลื่อนไหวนะครับยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆนะครับทั้งในประเทศเองเนี่ยที่พอผ่านการประกาศผลประกอบการไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าไปมากกว่านั้นนะครับมีข่าวดีก็เพียงเรื่องของ GDP ไตรมาส3นะครับซึ่งนักลงทุนเองก็รับประเด็นนี้ไปแล้วนะครับในขณะที่ปัจจัยต่างประเทศเองนะครับเรื่องมาตรการซีโร่โควิดที่ยังคงมีอยู่แล้วก็การรอรายงานการประชุม FOMC นะครับมันเลยทำให้ลักษณะการเคลื่อนไหวทางตลาดในช่วงนี้มันเหมือนเป็นการรอปัจจัยหนุนใหม่ๆนะครับพอดัชนีมีการย่อลงมาใกล้ๆกับระดับ1612เนี่ยมันก็เรามองว่าเป็นแนวต้านสำคัญก็มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นมาแต่ว่าลักษณะการรีบาวเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่การรีบาวจากแนวรับเท่านั้นนะครับไม่ใช่ฟื้นตัวเพราะว่ามีคาตาลิสต์อะไรใหม่ๆนะครับทำให้ภาพทางเทคนิคเองเนี่ยภาพการเคลื่อนไหวมันก็ยังคงเป็นกรอบแคบเพื่อรอการเลือกทางอยู่นะครับแนวรับสำคัญอยู่ที่1612นะครับถ้ายืนได้ก็รีบาร์ขึ้นไปกรอบแนวต้านอยู่ที่1623ถึง1630นะครับกลยุทธ์การลงทุนติดตามได้ในวันพรุ่งนี้ผ่านรายการ Spyto Morning Brief สำหรับวันนี้ Market Summary by Spyto ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ